มันคือศิลปะด้านเครื่องยนต์ที่ได้อิทธิพลจากลมทยานไวเหมือนเครื่องบินปาโกนี่เป็นเหมือนเครื่องเจ็ตต่อสู้ในโลกไฮเปอร์คาร์ไฮเปอร์คาร์เป็นรถที่มีสมรรถนะสูงและเป็นศิลปะชิ้นเลิศถือเป็นวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและก็มีความงามในแต่ละชิ้นส่วนของรถงานศิลปะขั้นสูงชิ้นนี้มาพร้อมมูลค่าที่สูงลิ่วมีรถราคาแพงจำนวนมากและแพงสุดๆอีกมากไปจนถึงราคาแพงหลักล้านดอลลาร์เลยก็มีศิลปะและวิศวกรรมได้พลิกโฉมวงการซุปเปอร์คาร์ไปแล้วก็คิดเหนือชั้นด้วยการยกระดับวงการซุปเปอร์คาร์ให้สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่จะทำได้ความสมบูรณ์แบบในโลกยานยนต์มาในชื่อพาโกนี่เอาไว้ล่ะรถคันนี้ไม่มีอะไรธรรมดาเครื่องยนต์ทำงานเต็มที่730แรงม้าเกือบ2เท่าของสปอร์ตคาร์ทั้งหมดมีความเร็วสูงสุดถึง372กิโลเมตรต่อชั่วโมง1ใน3ของความเร็วเสียงมีมูลค่า 850,000 ยูโรเกือบ34เท่าของราคารถโดยเฉลี่ยพาโกนี่อัลวาราเป็นหนึ่งในไฮเปอร์คาร์ที่น่าทึ่งที่สุดตั้งแต่เคยสร้างมาและเป็นทั้งหมดนี้ที่เป็นความฝันของชายคนหนึ่งผมชื่อฮอราชิโอพาโกนี่หัวหน้าดีไซน์ของพาโกนี่ครับนิสซานเซซาริโอซูปานาโรเมืองเล็กๆของอิตาลีฮอราชิโอพาโกนี่เป็นเหมือนผู้นำยุคเรเนซองส์ของวงการยานยนต์เมื่อ125ปีก่อนวงการรถยนต์รถที่พิเศษสุดเกิดมาจากวิสัยทัศน์ของชายคนหนึ่งฮอราชิโอพาโกนี่เป็นคนที่น่าทึ่งทั้งในฐานะศิลปินและวิศวกรเขาเป็นผู้ชายที่มีแนวคิดกว้างไกลในโลกซุปเปอร์คาร์และมีชื่อเสียงในวงการคนหนึ่งก็ว่าได้ครับนี่เป็นที่ตั้งของพาโกนออโตโมบิลซึ่งฮอราชิโอพาโกนี่วางแผนในสิ่งที่ใครคิดไม่ถึงด้วยการสร้างบริษัทซุปเปอร์คาร์ของตัวเองพาโกนี่เหมือนเป็นใครมาจากไหนไม่รู้คล้ายกับลาโบกินี่เมื่อหลายปีก่อนปี1999ที่เจนีวาออโต้โชว์พาโกนี่สะกดสายตาของคนทั้งโลกเมื่อเขานำเสนอรถคันแรกนั่นคือซอนด้าผมไปที่เจนีวาออโต้โชว์งานเทศกาลแสดงรถยนต์ชั้นนำของโลกด้วยการพารถที่ผมออกแบบและผลิตขึ้นมาเองไปโชว์ที่นั่นรถคันนี้ทำเอาแฟร์รถโจจันกันทั่วหน้าทันใดนั้นก็มีรถคันนี้ซึ่งดูสวยเนี๊ยบเสียงเครื่องยนต์เพราะโดดเด่นจนหลายคนสนใจและสะกดสายตาผู้คนทั้งโลกไว้อยู่หมัดเลยซอนด้าเด่นที่มีเครื่องยนต์น้ำหนักเบาเป็นพิเศษผสมผสานกับงานทำมือจาก Mercedes-Benz AMG V12 เครื่องยนต์ชนิดนี้เป็นสายพันธุ์ใหม่และถูกกล่าวขานว่าไฮเปอร์คาร์ผมพอใจมากครับเพราะรถซอนด้าเป็นรถยนต์ชนิดใหม่ที่เราสร้างขึ้นเรียกว่าไฮเปอร์คาร์เป็นเวลาหลายปีที่อุปสรรคในด้านความสามารถของเครื่องยนต์ที่เกิน300กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีจำนวนลดลงด้วยเหตุนี้รถความเร็วขนาดนั้นครอบคลุมพื้นที่ความยาวของสนามฟุตบอลเพิ่มขึ้นทุกวินาทีย้อนกลับไปในยุค80ซุปเปอร์คาร์วิ่งได้เร็ว150ถึง180ไมล์ต่อชั่วโมงปัจจุบันซุปเปอร์คาร์ทั่วไปวิ่งได้เกิน200ไมล์ต่อชั่วโมงเราจึงเริ่มใช้คำว่าไฮเปอร์คาร์หนึ่งในรถที่ถูกจำกัดนิยามใหม่นี้คือพาโกนี่ซอนด้าก่อนหน้าซอนด้าไฮเปอร์คาร์ยังไม่เกิดครับแต่หลังจากซอนด้าผลิตเราจึงได้นิยามใหม่ว่าไฮเปอร์คาร์เราเรียกสิ่งนี้ว่าไฮเปอร์คาร์เพราะไม่มีคำไหนดีกว่านี้เนื่องจากมีอิงมากกว่า700แรงม้าเกินขีดสุดของพละกำลังราคาสูงกำลังเคลื่อนสูงประสิทธิภาพสูงขับรถซุปเปอร์คาร์ยังไม่แรงพอเราจึงเรียกว่าไฮเปอร์คาร์ปี2000ถือเป็นปีแห่งการบุกเบิกโลกไฮเปอร์คาร์เป็นปีที่เราเห็นการกำเนิดรถยนต์รุ่นพิเศษถูกสร้างโดยดีไซเนอร์ระดับแนวหน้าของเรานั่นเองนะครับปัจจุบันมีรถอย่างน้อย30ชนิดที่วิ่งได้เร็วถึง321กิโลเมตรต่อชั่วโมงคำว่าไฮเปอร์คาร์มีความโดดเด่นที่ประสิทธิภาพที่สูงและหรูหรา
อย่างมากจนมีเพียงไม่กี่คนที่เอื้อมถึงผมอยากจะบอกว่าไฮเปอร์คาร์นั้นหรูหรามากสิ่งที่ต่างจากรถคันอื่นก็คือมันสร้างประสบการณ์ที่พิเศษนะครับภายในสวยงามประดับตกแต่งอย่างละเอียดสะกดสายตาที่รูปลักษณ์และที่สำคัญเร็วแรงเกินคาดในตอนแรกทั้งโฮราชิโอและซอนด้าถูกเมินเฉยจากนักวิจารณ์เนื่องจากเป็นบริษัทที่ไม่เคยมีประวัติผลงานมาก่อนตอนที่เราเห็นซอนด้าครั้งแรกนะครับเราต่างก็คิดว่าโอ้หน้าตาน่าสนใจไม่เคยเห็นมาก่อนขณะที่ซอนด้าช็อกสายตาคนทั้งโลกแต่ก็ยังไม่โด่งดังโฮราชิโอพากานี่สร้างความแปลกใหม่มาเป็นเวลานานเขาเกิดวันที่10พฤศจิกายนปี1955ในอาร์เจนตินาโฮราชิโอสร้างรถแข่งครั้งแรกขณะที่อายุเพียง20ปีปี1983เขาหลงไหลในความเร็วจนเข้ามาอิตาลีในฐานะหัวหน้าทีมวิศวกรที่ Lamborghini ผลงานสำเร็จของเขาคือ Countess Evolution รถคันแรกของโลกที่มีเฟรมเป็นคาร์บอนไฟเบอร์โฮราชิโอมองเห็นคาร์บอนไฟเบอร์น้ำหนักเบาว่าเป็นโครงสร้างหลักของรถซูเปอร์คาร์ในอนาคตแต่เจ้านายที่ Lamborghini ไม่เห็นด้วยดังนั้นในปี1991โฮราชิโอจึงออกมาเริ่มต้นบริษัทของตัวเองต้องเป็นคนที่แข็งแกร่งมากๆถึงจะสร้างบริษัทได้และมุ่งมั่นทำในสิ่งที่ต้องการเพื่อให้มั่นใจว่าผลงานชิ้นล่าสุดออกมาได้ดังที่ต้องการนั้นเขาต้องทุ่มเทอย่างหนักเพื่อสร้างรถที่ตั้งใจออกแบบได้สำเร็จวิสัยทัศน์ของโฮราชิโอคือทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ด้วยการเริ่มบริษัทซูเปอร์คาร์ของตัวเองปรากฏการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักในโลกยานยนต์พากานี่สร้างแบรนด์โดยเริ่มจากไม่มีอะไรเลยครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากๆพากานี่มองแง่มุมศิลปะมากกว่าบางบริษัทยักษ์ใหญ่อื่นๆในอุตสาหกรรมรถยนต์ซึ่งเขาได้เข้าไปอยู่ในนั้นด้วยนะครับแม้ตัวเลขจะยากต่อการคาดเดาแต่ในช่วง15ปีแรกที่เริ่มก่อตั้งบริษัทเขาขายซอนด้าได้ราว150คันคุณจะไม่มีทางได้เห็นพากานี่อีกคันจอดข้างคุณบนแยกไฟแดงซึ่งนั่นคือความโดดเด่นของแบรนด์นี้150คันดังกล่าวตกไปอยู่ในมือของบรรดาเศรษฐีผู้มั่งคั่งที่สุดในโลกเท่านั้นพากานี่มีปรากฏให้เห็นเพียงไม่กี่คันในโลกมีเพียงคนร่ำรวยที่สุดในโลกและคนที่รักรถมากเท่านั้นที่ได้ไปการเป็นเจ้าของพากานี่ไม่ใช่แค่ร่ำรวยล้นฟ้าเท่านั้นแต่ต้องเป็นคนที่หลงไหลในเครื่องยนต์มากเช่นกันพากานี่เป็นรถที่ไม่ได้ผลิตตามกระแสนิยมในโลกแต่เขาสร้างขึ้นด้วยวิสัยทัศน์ส่วนตัวลูกค้าก็เป็นผู้ที่ชอบสไตล์ของเขา15ปีหลังจากการปรากฏโฉมซอนด้าก็เติบโตขึ้นไปอย่างมั่นคงและเมื่อคุณผลิตออกมาเพียงรูปแบบเดียวมันยิ่งสร้างปรากฏการณ์ในแง่ราคาได้มากความเสี่ยงครั้งใหญ่สุดของโฮราชิโอพากานี่คือผู้คนเริ่มเบื่อพากานี่เขาทำธุรกิจที่จำกัดวงลูกค้าจำนวนรถมีน้อยขณะที่ราคารถทำมือก็แสนแพงลูกค้าร่ำรวยที่สุดเท่านั้นที่จะซื้อได้และลูกค้าผู้ร่ำรวยเหล่านี้บางครั้งก็เบื่อง่ายเหมือนกันเมื่อซอนด้าเริ่มเก่าแล้วพากานี่ก็เพิ่มความรับใจแก่ลูกค้าด้วยเครื่องยนต์ใหม่เขายังคงแผนคันเดิมอยู่นะครับแรงกดดันต่อรถคันใหม่ที่จะมาแทนซอนด้าคือคำถามที่ว่าวิสัยทัศน์ของโฮราชิโอพากานี่จะยิ่งใหญ่ตรึงใจคนเป็นครั้งที่สองไหมโฮราชิโอพากานี่ใช้เวลา15ปีในการสร้างความยิ่งใหญ่ในระดับสากลด้วยรถไฮเปอร์คาร์และตอนนี้เขาต้องสานต่อความคิดคำตอบของเขาคือรูปลักษณ์ไม่ได้โฟกัสเพียงแค่สมรรถนะสูงขึ้นแต่รวมไปถึงการแสดงออกด้านศิลปะที่ยิ่งใหญ่และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดแม้แต่จุดที่ซ่อมเร้นที่สุดเราก็พยายามเปลี่ยนให้มีความงามทางศิลปะที่ซ่อนอยู่เขาใช้เวลานานถึง5ปีในการสร้างความสมบูรณ์แบบให้แก่ฮาวายรารถคันนี้จะแสดงออกให้เห็นถึงความสร้างสรรค์ในเชิงจินตนาการของทั้งผมแล้วก็ทีมงานรวมทั้งทักษะขั้นสูงของคนงานแล้วก็ศิลปินจากทุกสาขาที่ทำงานให้แก่พากานี่รวมทั้งหุ้นส่วนทุกฝ่ายด้วยทีมออกแบบของพากานี่สร้างรูปแบบออกมา8สเกลรวมทั้งตัวอย่างเท่าขนาดจริง2ชิ้นอีกทั้งรูปแบบเครื่องยนต์ที่เกี่ยวข้องแต่ละชิ้น
จนกระทั่งโฮราชิโอพึงพอใจตอนที่ผมคิดถึงฮาวายราผมคิดถึงสิ่งที่แตกต่างออกไปครับเครื่องยนต์ที่แตกต่างมีแรงบันดาลใจมาจากลมน้ำหนักโครงสร้างที่ต่างออกไปอัตราส่วนมุมมองรวมทั้งเฟรมทุกอย่างแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงตัวรถถูกออกแบบโดยโฮราชิโอเองลักษณะที่โดดเด่นคือระบบแอโรไดนามิกที่น่าสนใจความท้าทายใหม่ของเราก็คือเป็นรถคันแรกในโลกที่มีระบบแอคทีฟแอโรไดนามิกแฟลปที่เห็นนี้ขยับได้รถจะเปลี่ยนระยะจากพื้นถนนโดยอาศัยการทำงานที่เหมือนมีปีกเครื่องยนต์ทั้งสองมุมได้รับแรงบันดาลใจมาจากแฟลปเครื่องบินแฟลปขยับได้อย่างอิสระและเปลี่ยนไปตามปริมาณแรงกดที่ฮาวายราได้รับแรงกดนี้คล้ายกับหลักการยกตัวที่ช่วยเครื่องบินเทคออฟได้แต่สลับทันที่รถถูกกดลงแทนที่จะทะยานขึ้นแรงกดกลับกดให้รถอยู่ติดกับพื้นถนนทีมงานแต่ละคนของผมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการฟิสิกส์เลขาคณิตคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีและทั้งหมดนั้นมีความสามารถในทางศิลปะด้วยเช่นกันส่วนที่สองของระบบแอโรไดนามิกนั้นยากที่จะมองเห็นแต่ก็มีความสำคัญไม่แพ้กันนั่นคือการรองรับแรงกระแทกอัตโนมัติซึ่งอยู่ใต้เครื่องยนต์ส่วนหน้าเพื่อเพิ่มองศาการกระแทกให้กับฮาวายรารวมเข้าด้วยกันแล้วสองส่วนของระบบแอคทีฟแอโรไดนามิกจะช่วยลดแรงลากแรงลากคือแรงต้านของพื้นผิววัตถุในกระดาษที่วิ่งผ่านอากาศแรงลากที่ลดลงจะช่วยให้วัตถุเคลื่อนผ่านอากาศได้ง่ายยิ่งขึ้นและวิ่งไปได้เร็วขึ้นชิ้นส่วน2ชิ้นที่ติดอยู่กับฮาวายราเป็นตัวช่วยลดแรงลากจาก 0.37 ถึง 0.31 ส่งผลให้เครื่องยนต์ลดขนาดลงไปได้ถึง1ใน6ดาวิดเทสตี้เป็นหัวหน้าคนขับทดสอบสำหรับรถแบรนด์นี้เขารับหน้าที่ทดสอบเครื่องยนต์ใหม่ทุกชิ้นส่วน8ปีก่อนคุณพากานี่เคยพูดถึงการสร้างรถแบบใหม่หลังจากนั้นเราก็ได้เริ่มต้นโปรเจกต์ขึ้นมาดาวิดทดสอบเครื่องยนต์ใหม่เป็นเวลา4ปีมันไม่ง่ายเลยที่จะสร้างซุปเปอร์คาร์ใหม่อย่างซอนด้าเขาขับรถมามากกว่า 100,000 กิโลเมตรใน1ส่วนหน้าโปรโตไทป์ของฮาวายรานับเป็น46เท่าของระยะทางเฉลี่ยของชาวอเมริกันที่เดินทางด้วยรถในแต่ละปีแปลกนะครับมันเหมือนกับครั้งแรกที่เจอสาวเลยรู้ไหมครับหลังจากทำงานหนักมา7ปีฮาวายราก็ปรากฏโฉมให้เห็นในปี2011เป็นที่จับตามองของผู้ผลิตรถยนต์หลายเจ้าในทันทีและเป็นการยกมาตรฐานประเภทออโตโมบิลไปในทุกด้านในงานแสดงรถที่จินีวามันกลายเป็นดาวรุ่งของงานทุกคนที่ได้เห็นต่างก็อยากเข้าไปดูในทุกรายละเอียดอย่างใกล้ชิดฮาวายราเพิ่มความแรงจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาเพียง 3.2 วินาทีและขึ้นไปถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน 9.8 วินาทีและในเวลาไม่ถึง 25.8 วินาทีมันทะยานได้ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเร็วกว่าเครื่องบินจัมโบ้เจ็ตตอนเทคออฟเพื่อตอกย้ำความแรงของฮาวายราพากานี่อีกครั้ง
มันกลายเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ติดอันดับตำนานของโลกออโตโมบิลเครื่องยนต์มาจากเมอร์เซเดสเบนซ์และได้แรงเสริมสัมพัฒนามาจาก AMG เรามีหลายอย่างนำเสนอให้เขาเพราะเราชอบรายละเอียดต่างๆที่เขาทำมากเลยครับเมื่อโฮราชิโอหาเรือครั้งแรกเกี่ยวกับเครื่องยนต์ใหม่กับผู้สนับสนุนเครื่องยนต์เขาขอเครื่องยนต์ที่ใหม่ขึ้นโสมพลังขึ้นอย่างเครื่องยนต์ V12 พากานี่ V12 เป็นเครื่องที่น่าสนใจและเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นสำหรับ AMG เราได้รับออเดอร์ให้ทำเครื่องยนต์สมรรถนะที่สูงที่สุดที่เราเคยทำและนั่นเป็นงานที่ท้าทายมากซึ่งเราหามานานทีมงานใช้เวลามากกว่า 1,000 วันในการสำรวจความเป็นไปได้และได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น M158AMG ถือว่าพิเศษมากเพราะว่ามักจะทำอะไรแปลกใหม่เสมอผลิตภัณฑ์ของ AMG มักจะแปลกใหม่ไม่เหมือนใครบริษัทนี้เกิดขึ้นมาเพื่อทำรถแปลกๆเครื่องยนต์แปลกๆข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนก็คือได้ผลิตชิ้นส่วนให้รถแปลกๆอย่างพากานี่ทางออกของ AMG คือการเพิ่มเทอร์โบชาร์เจอร์เป็นสิ่งที่โฮราชิโอพากานี่ไม่ถนัดเพราะที่ผ่านมาเขาเพิ่มความหนืดในลิ้นบังคับอากาศที่เรียกว่าเทอร์โบแลกมันคือเทอร์โบแลกทุกคนรู้กันดีเราไม่ชอบหรอกทุกคนไม่อยากจะได้เทอร์โบแลกอยู่แล้วล่ะครับเทอร์โบชาร์เจอร์ยังให้ประสิทธิภาพสูงมากด้วยฮาวายราใช้เชื้อเพลิงราว20ลิตรต่อ100กิโลเมตรเป็นความประหยัดที่ไม่เคยเกิดมาก่อนสำหรับไฮเปอร์คาร์ปกติแล้วไม่ง่ายเลยที่จะพัฒนาวิศวกรรมที่มีข้อดี2อย่างแต่ในกรณีนี้เราได้ทั้งกำลังสูงและประหยัดเชื้อเพลิงเรามีเวลาทำไม่มากแล้วนะครับเราค่อนข้างจะกดดันอยู่บ้างทีมงาน AMG ใช้เวลาถึง3ปีพัฒนาแหล่งพลังงานที่สมบูรณ์เครื่องยนต์ Mercedes ที่ทรงพลังและทันสมัยเมื่อใส่ในพากานี่ก็ยิ่งสร้างแรงม้ามากขึ้นพากานี่ V12 มีแรงบิดเกือบ2เท่าเมื่อเทียบกับ Ferrari 458และแรงกระหึ่มมากกว่า 2.5 เท่าเทียบกับ Porsche 911พละกำลังดังกล่าวถูกสร้างมาอย่างใส่ใจทุกรายละเอียดเจ้าหน้าที่1คนต่อ1สายการประกอบมันไม่ใช่การสายการผลิตเครื่องยนต์แบบปกติเป็นการผลิตที่ใช้คนงาน1คนซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่พิเศษมากการสร้างเครื่องยนต์ฮาวายราเป็นความรับผิดชอบของไมเคิลครูเบอร์หนึ่งในแค่2คนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบเครื่องยนต์ของพากานี่รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นหนึ่งใน2คนที่ได้รับอนุญาตให้ทำเครื่องยนต์แม้คุณจะเป็นผู้สร้างเครื่องยนต์ฝีมือดีแต่การประกอบเครื่องยนต์กับมืออย่าง V12 ที่หายากมากนั้นมีเพียง2คนที่ได้รับอนุญาตผมพบเขาครั้งหนึ่งตอนที่เอาพากานี่ฮาวายรามาโชว์เราผมเป็นหัวหน้าฝ่ายเชื้อเพลิงแล้วก็ได้เจอกับหัวหน้าฝ่ายเชื้อเพลิงอีกคนที่หลงไหลรถเหมือนกันนะครับสุดยอดมากเป็นเกียรติมากตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้นใช้เวลาเพียง8ชั่วโมงในการนำเครื่องยนต์พากานี่ V12 ซึ่งเท่ากับ90แรงม้าต่อชั่วโมงและมีชิ้นส่วนมากกว่า500ชิ้นขั้นตอนแรกคือยกบล็อกเครื่องยนต์ขนาดมหึมาใส่บนรถที่ออกแบบมาโดยเฉพาะแล้วจากนั้นเราก็ใส่เพลาเข้าเหวี่ยงเข้าไปจากนั้นก็ถึงเวลาของลูกสูบแบบพิเศษ12ชิ้นแต่ละชิ้นติดตั้งด้วยมือเราต้องทำอย่างประณีตโซ่ราวลิ้นถูกใส่ลงไปอ่างน้ำมันและฝาสูบไมเคิลติดตั้งเซียริงเคสและฝาครอบเครื่องยนต์สุดท้ายชิ้นส่วนไฮไลท์บนเครื่องยนต์เป็นชิ้นส่วนที่สำคัญที่สุดนั่นคือเทอร์โบชาร์เจอร์เทอร์โบชาร์เจอร์จะดูดอากาศเข้าไปในเครื่องยนต์แล้วอัดอากาศจากนั้นก็จะเอาแรงอัดนี้เข้าไปในเครื่องยนต์นะครับเทอร์โบชาร์เจอร์กดอากาศ2เท่าเข้าไปในเครื่องยนต์ตามปกติแล้วดูดเข้าไปในแหล่งพลังงานระหว่างที่วิ่งด้วยความเร็วสูงเครื่องยนต์จะใช้ออกซิเจน400ลิตรต่อชั่วโมงซึ่งเท่ากับ 70% ของออกซิเจนที่มนุษย์ใช้หายใจในแต่ละวัน
ถัดจากเทอร์โบก็เป็นตัวดูดอากาศซึ่งพิเศษมากสำหรับพากานี่ฮาเวร่ามันใหญ่กว่าเครื่องยนต์ V12 อันอื่นๆของ AMG ถัดจากตัวดูดอากาศเราจะใช้ฝาครอบสีทองแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นเครื่องหมายของงานศิลปะเครื่องยนต์วิ่งเต็มสปีดเป็นเวลา30นาทีจากนั้นเครื่องยนต์ใหญ่ยักษ์นี้จะถูกส่งไปอิตาลีขณะที่เครื่องยนต์กำลังเดินทางก็มีอีกส่วนงานของอิตาลีชิ้นส่วนสำคัญมากกว่า400ชิ้นถูกทำขึ้นอย่างปราณีตใน CNC ภายใต้การสนับสนุนของเอสปาที่นี่คือแอสปาเราผลิตชิ้นส่วนหลายอย่างให้พากานี่ออโตโมบิลครับสิ่งที่วางภายในผนังนี้เหมือนเป็นขุมทรัพย์สำคัญของวงการออโตโมบิลเลยก็ว่าได้คุณพูดได้ว่าชิ้นส่วนเหล่านี้เป็นงานฝีมือแต่ถูกสร้างขึ้นในทางอุตสาหกรรมเนื่องจากเป็นการผลิตในปริมาณน้อยชิ้นภายใต้การดูแลอย่างเข้มงวดความแม่นยำที่ได้นั้นเกินขีดมาตรฐานทางอุตสาหกรรมอย่างมากเลยก็ว่าได้ไม่เพียงแต่ชิ้นส่วนที่ถือว่าสุดยอดความอดทนก็มากเช่นกันเราต้องใช้ความอดทนอย่างมากในการทำงานขนาด1ต่อ 1,000 มิลลิเมตรหรือไมครอนชิ้น 1,000 ของ1มิลลิเมตรหรือ1ไมครอนเป็นขนาดที่เล็กกว่าเส้นใยแมงมุมแน่นอนว่าเป็นงานปฏิมากรรมที่ทันสมัยเราไม่สามารถเทียบได้กับไมเคิลแองเจโลเพราะเขาทำงานด้วยมือซึ่งมีความยากลำบากกว่าเราสามารถสร้างงานปฏิมากรรมได้โดยการใช้เครื่องจักรของ CNC แอสปาผลิตชิ้นส่วนมากกว่า400ชิ้นให้ฮาเวร่าอย่างพิถีพิถัน CNC ผลิตชิ้นส่วนมาไม่เพียงแค่ดีที่รูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้นแต่ภายในรถกุญแจติดเครื่องก็ทำจากอลูมิเนียมเช่นเดียวกันมีมูลค่าถึง 2,900 ยูโรเมื่อชิ้นส่วนราคาแพงเหล่านี้ทำเสร็จแล้วก็จะถูกส่งไปยังแซนเคซาริโอซูพาเนโรอิตาลีที่ซึ่งฮาเวร่าจะถูกทำให้มีชีวิตเป็นรถแห่งศตวรรษใหม่ผู้มีวิสัยทัศน์ทางยานยนต์โอราชิโอ ปากานีใช้เวลา7ปีเพื่อผลักดันขอบเขตของไฮเปอร์คาร์ให้ก้าวกระโดดไปอีกครั้งเรามาถึงยุคที่ออโตโมบิลเปลี่ยนเรื่องของความเร็วกันแล้วนะครับเมื่อคุณได้เห็นตระกูลซีดานมาจนกระทั่งได้สัมผัสกับซูเปอร์คาร์ในเวลาเพียง10ปีตอนนี้เราได้เห็นอีกก้าวที่น่าตื่นใจครับพากานี่อยู่เหนือคู่แข่งไปหนึ่งรูปลักษณ์หนึ่งความสมบูรณ์และสมรรถนะที่สูงลิ่วภายในโรงงานที่ตั้งอยู่ริมถนนเล็กๆในโรงผลิตขนาดเล็กที่ซึ่งช่างฝีมือ53คนทุ่มเทเพื่อความสมบูรณ์แบบขณะที่โรงงานอาจเล็กไปหน่อยแต่ความพยายามนั้นยิ่งใหญ่นักฮาเวร่าถูกประกอบขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีใหม่ครับเป็นมิติใหม่ของการผลิตวัตถุดิบเทคโนโลยีที่ใช้เราใช้เวลาศึกษามาหลายต่อหลายปีผมทำงานด้านนี้มากว่า30ปีแล้วโอราชิโอ ปากานี่ชื่นชอบคาร์บอนไฟเบอร์มากตั้งแต่เป็นหนุ่มในเวลา30ปีต่อมาเขาได้รังสรรค์งานชั้นยอดความเชี่ยวชาญในการสร้างคาร์บอนไฟเบอร์โมโนคอกโมโนคอกคือตัวถังคาร์บอนไฟเบอร์นะครับมันเป็นส่วนประกอบของห้องโดยสารและห้องนิรภัยโมโนคอกถูกพัฒนาขึ้นครั้งแรกสำหรับรถแข่งฟอร์มูล่าวันจนกระทั่งถูกพัฒนามาใช้กับรถไฮเปอร์คาร์ระดับสูงปกติแล้วจะใช้กับรถแข่งครับในโรงงานปากานี่คนงานสร้างตัวถังคาร์บอนไฟเบอร์ให้ฮาเวร่ากับมือผมทำในแผนกชิ้นส่วนคาร์บอนไฟเบอร์ครับคาร์บอนไฟเบอร์โมโนคอกเป็นผลงานที่มีราคาแพงริบริ้วแต่พากานี่ลงทุนมากกว่านั้นพากานี่ถักด้วยไทเทเนียมนะครับไทเทเนียมทำให้โครงสร้างแข็งแรงขึ้นทำให้มีส่วนของพลาสติกน้อยลงพลาสติกที่น้อยลงทำให้น้ำหนักเบาแต่แข็งแรงขึ้น
คาร์บอนไฟเบอร์ไทเทเนียมโมโนคอกถือเป็นลักษณะเฉพาะของบริษัทชิ้นส่วนทุกชิ้นถูกผลิตที่นี่ทั้งหมดปากานี่ผลิตงานคาร์บอนไฟเบอร์เองในโรงงานซึ่งเป็นความโดดเด่นที่น่าเหลือเชื่อในปัจจุบันขั้นตอนเริ่มจากม้วนผ้าตอนนี้เราอยู่ในส่วนของงานตัดวัสดุซึ่งทำขึ้นในห้องที่แยกออกมาจากกระบวนการผลิตส่วนอื่นๆวัตถุดิบของเราคือคาร์บอนไฟเบอร์ซึ่งมาถึงเราเป็นม้วนๆแบบนี้นะครับโดยปกตินะครับจะเป็นการผสมผสานเนื้อผ้ากับกาวเมื่อนำทั้งสองสิ่งนี้ผสมเข้าด้วยกันคุณจะได้โครงสร้างที่น้ำหนักเบาและแข็งแรงมากพวกเขาใช้เครื่องตัดแบบคัสตอมเพื่อให้ได้วัตถุดิบสูงสุดและลดจำนวนขยะเมื่อตัดเป็นรูปร่างต่างๆแล้วก็จะได้ส่วนประกอบสำหรับใช้งาน222ชิ้นฮาวาราถูกทำขึ้นด้วยส่วนประกอบ222ชิ้นด้วยกันนะครับแต่ละส่วนทำขึ้นจากคาร์บอนไฟเบอร์โดยเฉลี่ย4ชิ้นผมบอกว่าโดยเฉลี่ยเพราะบางส่วนประกอบมีมากชั้นกว่านั้นแต่ผมบอกไม่ได้ว่ามากเท่าไหร่เพราะเป็นความลับทางการผลิตเมื่อชิ้นส่วนคาร์บอนไฟเบอร์เสร็จพร้อมใช้แล้วก็จะถูกส่งต่อไปยังห้องทำความสะอาดในแผนกนี้ผิวคาร์บอนไฟเบอร์ก่อนตัดจะถูกนำเข้าไปใส่ในตัวแบบที่ซึ่งชิ้นส่วนจะถูกขึ้นรูปรูปทรงก่อนตัดนี้จะถูกนำไปใส่ในตัวแบบมีการเติมเรซินเข้าไปก่อนจะใส่แรงอัดเมื่อเสร็จกระบวนการที่เรียกว่าลามิเนชันซึ่งเป็นการอัดเลเยอร์หลายชั้นแต่ละชั้นจะถูกอัดเข้าเป็นชิ้นเดียวกันทำไมนะเหรอเพื่อสร้างสุญญากาศไงล่ะครับต้องใช้คาร์บอนไทเทเนียมถึง5แผ่นในการสร้างตัวถังพากานี่ฮาวาราแผ่นคาร์บอนไทเทเนียมถูกใช้ในการสร้างพื้นผิวตัวถังฮาวาราให้ดูมีราคาแพงมากขึ้นเพียงหนึ่งแผ่นของคาร์บอนไฟเบอร์ที่ถักขึ้นมานี้มีมูลค่า500ดอลลาร์ต่อตารางเมตรซึ่งหนาเพียง1มิลลิเมตรหลังจากแบบหล่อถูกปิดสุญญากาศแล้วก็พร้อมสำหรับอบไอน้ำโดยมีเตาขนาดใหญ่ที่ให้ความร้อนและใช้แรงดันในการอบชิ้นส่วนคาร์บอนไฟเบอร์ตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนที่ส่วนประกอบถูกส่งเข้าไปอบไอน้ำครับการอบไอน้ำชิ้นส่วนฮาวารานั้นอยู่ที่ระหว่าง120ถึง145องศาเซลเซียสชิ้นส่วนนี้ถ้าเราปรับอุณหภูมิไปที่150องศาเซลเซียสเป็นเวลา4ชั่วโมงมันจะเสียรูปเพราะส่วนที่เป็นเรซินซึ่งแข็งตัวอยู่ก็จะละลายและกลายไปเป็นของเหลวนั่นเองครับการทำชิ้นส่วนคาร์บอนไฟเบอร์ปกติจะเอามาจากผืนใหญ่เมื่อตัดให้ได้ขนาดที่ต้องการแล้วก็จะเอาไปวางไว้ในตัวแบบอัดอย่างแรงลงไปกับตัวแบบแล้วอบในเตาสุญญากาศชิ้นส่วนคาร์บอนไฟเบอร์แต่ละชิ้นถูกประกอบด้วยมือและขึ้นรูปอย่างมืออาชีพภายใต้การควบคุมในแลบที่ล้ำสมัยยิ่งกว่าโรงงานส่วนประกอบที่ทำขึ้นจากคาร์บอนไฟเบอร์ไม่ใช่แค่สวยงามเท่านั้นครับแต่เป็นการผสมผสานชิ้นงานในรูปแบบ3มิติไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อประกอบเข้าไปเป็นรถจะเรียบเนียนดูไม่มีตำหนิเลยนะครับนั่นคือสิ่งที่คุณยอมจ่ายเพื่อให้ได้มาหากคุณเข้าใจวิธีการทำงานคุณจะชื่นชมในผลงานอย่างแท้จริงอย่างที่เห็นนั่นนะครับแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ถูกนำมาต่อเข้าด้วยกันแบบเนียนกริบเป็นรายละเอียดที่ไม่มีที่ติไร้ที่ติจริงๆความสำคัญของคาร์บอนไฟเบอร์ไม่กล่าวถึงไม่ได้เลยแผ่นตัวอย่างที่เห็นนี้อธิบายได้ว่าเราทำอะไรกับรถบ้างแผ่นนี้มีน้ำหนักเบากว่า1กิโลกรัมแต่มีลักษณะโครงสร้างเทียบเท่ากับแผ่นเหล็กนี้ซึ่งหนัก4กิโลกรัมการประหยัดน้ำหนักได้ถึง1ใน4ทำให้ฮาวาราวิ่งได้เร็วอย่างน่าเหลือเชื่อเมื่อทุกชิ้นส่วนถูกติดตั้งสมบูรณ์แล้วตัวรถจะถูกส่งไปทำสีขณะที่โมโนคอกถูกส่งไปยังพื้นที่ประกอบขั้นสุดท้ายเราอยู่ในขั้นตอนแรกของสายการประกอบรถ
พากานีฮาเวราตรงนี้จะเห็นส่วนประกอบบางชิ้นนี่คือฐานล้อส่วนหน้าโอ้มันน่าทึ่งมากกับการประกอบรถรถแต่ละคันมีชิ้นส่วนมากกว่าที่เราคาดคิดรถยนต์ทั่วไปถูกสร้างขึ้นด้วยชิ้นส่วนมากกว่า 3,000 ชิ้นฮาวารามีมากกว่า 4,700 ชิ้นเมื่อเขาบอกว่ามีชิ้นส่วนมากกว่ารถทั่วไปถึง 50% ปากานี่กลายเป็นรถที่สร้างความประหลาดใจมากเพราะมีชิ้นส่วนที่เหนือกว่าความคาดหมายคบีแต่ชิ้นส่วนแสดงให้เห็นถึงความคิดล้ำหน้าในการสร้างศิลปะให้กับยานยนต์ผมว่าเขาเป็นคนน่าทึ่งนะมันเขาตั้งใจไปจนถึง OCD Spectrum รถของเขามีรายละเอียดที่สมบูรณ์อลังการละเอียดละออมากมากความตั้งใจในรายละเอียดผลงานแสดงออกมาโดยช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญการประกอบรถในมือทำให้ทุกอย่างบนรถคันนี้ดูมีคุณค่าความมุ่งมั่นในรายละเอียดของพากานี่จัดอยู่แนวหน้านั่นคือสิ่งที่หลายคนคาดหวังกับรถซึ่งมีราคาสูงลิ่วและใช้เวลาทำอย่างยาวนานในโรงงานผลิตรถทั่วไปจะมีรถใหม่เกิดขึ้นในทุกๆ60วินาทีแต่พากานี่ใช้เวลา3เดือนในการผลิตเวลาเพียงคันเดียวมีผู้ซื้อบางกลุ่มที่ตั้งใจรอคอยผลงานที่สมบูรณ์แบบเบื้องหลังส่วนประกอบแต่ละชิ้นของพากานี่มีการไตร่ตรองทางศิลปะและประสิทธิภาพเอาไว้แล้วรถแต่ละคันมีขั้นตอนเหมือนกันและใช้คาร์บอนไฟเบอร์โมเตอร์คอกลักษณะเด่นอย่างหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจก็คือถังน้ำมันที่ติดตั้งภายในโมโนคอกแบบนี้ครับพวกเขาเคลื่อนชิ้นส่วนภายในส่วนหน้าเข้าไปติดตั้งแล้วยึดเข้าด้วยกันโดยใช้ไทเทเนียมฮาร์ดแวร์แบบพิเศษน็อตไทเทเนียมทุกชิ้นมีโลโก้พากานี่สลักไว้อยู่ซึ่งทำให้เห็นถึงความใส่ใจในรายละเอียดคุณไม่เคยเห็นที่ไหนแน่ความใส่ใจในรายละเอียดทำให้มีราคาสูงน็อตไทเทเนียม1ตัวมูลค่า68ยูโรฮาวาราใช้ทั้งหมด 1,200 ตัวแต่ละชิ้นส่วนต้องแม่นยำน็อตไทเทเนียมมีความเฉพาะตัวอยู่ที่มีโลโก้ของพากานี่สลักด้วยเลเซอร์อยู่แต่ละเซ็ตของน็อตไทเทเนียมมีมูลค่ามากกว่า 81,000 ยูโรสูงกว่ารายได้เฉลี่ยของคนอิตาลีถึง3เท่าตัวมันทำให้รู้สึกได้ว่าโฮโลชิโอพากานี่ต้องการใช้วัตถุดิบที่ดีที่สุดราคาแพงที่สุดสร้างรถของเขาเรียกได้ว่าเป็นคนที่มองหาความท้าทายให้ตัวเองฐานส่วนหน้ายังประกอบด้วยเบรกที่ทำมาจากคาร์บอนเซรามิกแบรมโบ2ตัวเราใช้เบรกที่ทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ที่ต้องใช้คาร์บอนไฟเบอร์เพราะมีประสิทธิภาพสูงกว่ามาตรฐานเบรกทั่วไปนั่นเองเบรกคาร์บอนเซรามิกขนาด380มิลลิเมตรทำให้ฮาเวลามีกำลังหยุดที่ดีเยี่ยมคุณสามารถหยุดรถจาก300กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาที่ศูนย์ได้ภายใน7วินาทีและจานเบรก1ชิ้นมีความยาวเท่ากับ1ใน10ของรถเต่า Volkswagen ทั้งชิ้นเป็นรถพิเศษที่มีระบบเบรกที่ดีเลิศถือว่ามีกำลังเบรกเครื่องยนต์ดีกว่าเจ้าอื่นถึง4เท่า4เท่าของเครื่องยนต์ฮาเวลา V12 เท่ากับเกือบ3พลังแรงม้านั่นเกือบเท่า2เมกะวัตต์ของพลังงานซึ่งเพียงพอจะให้พลังงานแก่บ้าน 1,000 หลังโฮราชิโอพากานี่ใช้เวลานานถึง7ปีในการสร้างสรรค์ไฮเปอร์คาร์รุ่นใหม่ล่าสุดให้มีชีวิตได้แต่เมื่อคุณได้สร้างความสมบูรณ์แบบให้โลกยานยนต์ก็ไม่ถือว่ายาวนานเกินไปโดยเฉพาะเมื่อคุณพร้อมที่จะติดตั้งชิ้นส่วนสำคัญที่สุดให้แก่เครื่องจักรเกือบหนึ่งทศวรรษที่โฮราชิโอพากานี่ใช้เวลาเตรียมตัวสร้างไฮเปอร์คาร์คันต่อมาโดยใช้ชื่อว่าฮาวายราเครื่องยนต์ที่ทะยานได้จาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาเพียง 3.2 วินาทีต้องขอบคุณเครื่องยนต์ V12 ของ AMG V12 730แรงม้าซึ่งติดมากับเพลาโมเตอร์คอกของฮาวาราระหว่างการติดตั้งส่วนประกอบใต้ส่วนท้ายไม่มีเวลากำหนดหรือเร่งรัดการทำงานแต่ละชิ้นส่วนถูกติดตั้งด้วยมือปรับเปลี่ยนจนลงตัวสมบูรณ์แม้การติดตั้งชิ้นส่วนฮาวายรา
จะใช้เวลานานและมีขั้นตอนที่ชัดเจนแต่ความแรงของรถนั้นตรงกันข้าม Transmission เปลี่ยนเกียร์ได้ใน60มิลลิวินาทีเท่ากับครึ่งหนึ่งของเวลาที่แสงเดินทางรอบอีควเอเตอร์ของโลกไฮเปอร์คาร์มีความเร็ว7สปีดรัดเดียวออโตเมตแมนนวลรู้ทั่วไปแล้วแมนนวลนี่ใช้ในแง่กลไกและโรบอทมาจากบริษัทเดียวกับที่สร้างเกียร์บ็อกซ์ให้กับฟอร์มูล่า1ต่างกับซุปเปอร์คาร์รุ่นท็อปเพราะเวลาไม่ได้ใช้ทรานสมิชันแบบดับเบิลคลัชบริษัทชั้นนำทั่วไปใช้ดูอัลคลัชซึ่งมีน้ำหนักสูงเกินไปเมื่อวิศวกรของพากานี่ศึกษาทางเลือกของทรานสมิชันพวกเขาค้นพบว่าดูอัลคลัชทรานสมิชันเพิ่มน้ำหนักให้เครื่องยนต์มากถึง70กิโลกรัมเกือบจะ2เท่าของน้ำหนักซิงเกิลคลัชทรานสมิชันซิงเกิลคลัชหมายถึงตอนเปลี่ยนเกียร์ฮะคุณอาจจะแย้งว่ามันคงจะต้องกระแทกกระทันแน่ตอนอยู่ในรถทีมงานควบคุมน้ำหนักของชิ้นส่วนอื่นในรถเช่นกันท่อไอเสียไทเทเนียมทำมือหนักเกือบ10กิโลกรัมเมื่อคุณได้เห็นท่อไอเสียติดเข้าไปมันมาพร้อมกับมัฟเฟลอร์แบบพิเศษคุณจะไม่เห็นมัฟเฟลอร์แบบนั้นในรถทั่วไปมาดูเหมือนมัฟเฟลอร์ของมอเตอร์ไซค์ท่อไอเสียทำมือนี้เป็นอีกชิ้นงานที่ทำจากโลหะขณะที่มีการใส่ใจในเครื่องยนต์ช่างของปากานี่ยังใส่ใจเรื่องภายในรถด้วยรูปลักษณ์ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากแนวนักบินอวกาศทุกนั้นมาใช้ในฮาวายราเมื่อคุณเข้าไปในรถสวิตช์ต่างๆมีขนาดใหญ่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่ในคอกพิทของห้องเครื่องเจ็ตเหมือนปุ่มปล่อยมิสไซล์ต่อสู้เลยอีกส่วนสำคัญคือแท่นเปลี่ยนเกียร์แบบโปร่งรายละเอียดในฮาวายราเกิดเหมือนกับบทเรียนการวิภาคของสัตว์เขาเอาไขมันออกเอากล้ามเนื้อออกทำให้เราได้เห็นเส้นเอ็นข้างในนั่นคือสิ่งที่เห็นได้จากแท่นเปลี่ยนเกียร์ของรถรุ่นนี้ส่วนประกอบของแท่นเปลี่ยนเกียร์มีทั้งหมด60ชิ้นส่วนแต่ละส่วนแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนคุณได้เห็นทุกชิ้นส่วนอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในรถทั่วไปเพราะส่วนใหญ่จะถูกปิดโดยคอนโซลหรือหุ้มด้วยหนังแต่พากานี่เอาออกหมดเลยทำให้คุณเห็นกลไกภายในซึ่งสวยงามมากแม้แต่สวิตช์เกียร์ยังโดดเด่นคันเร่งสวยงามตัวเชื่อมต่อมีการเคลื่อนไหวไม่มีอะไรเหมือนกับรถคันอื่นๆเลยครับสวิตช์เกียร์ในแบบปุ่มคาริเนตมีความเฉพาะตัวมากเลยทีเดียวบอกตามตรงนะครับเควินมีคอนเซปต์ที่ชัดเจนนะครับมันไม่ควรจะเกิดขึ้นกับรถจริงๆเลยเพราะว่ามันสวยเกินไปเป็นรถราคาแพงที่สวยที่หรูที่สุดในโลกทุกชิ้นส่วนเหมือนผลงานศิลปะอันเลอค่าหน้าปัดแสดงแบบอนาล็อกเป็นจุดสำคัญอีกแห่งแต่ละชิ้นทำขึ้นจากพื้นที่ห่างไปจากบรูไนอิตาลี35กิโลเมตรชิ้นส่วนหน้าปัดเหมือนทำขึ้นมาโดยโรเล็กซ์ความจริงแล้วหน้าปัดมีรูปร่างเหมือนหน้าปัดนาฬิกาอย่างตั้งใจเพราะทำขึ้นจากการผลิตของโครโนกราฟปาเตฟริเป้ใช้มาทำหน้าปัดนาฬิกาหน้าปัด4ชิ้น1เซตราคาเกือบ 7,100 ยูโรแผงหน้าปัดดูเรโทรสุดๆเหมือนอยู่บนเครื่องบินของพวกนี้เป็นที่นิยมมา70ปีแล้วปัจจุบันยังดูเท่อยู่เลยรายละเอียดของแผงหน้าปัดตกแต่งด้วยความโดดเด่นของที่เสียบกุญแจฮาเวลาคือดูนี่ครับมันเป็นงานศิลปะชั้นเลิศที่ทำจากอลูมิเนียมมีปุ่มล็อกกับปลดล็อกอยู่พอดึงออกจะเห็นส่วนของกุญแจได้เลยครับรูปแบบเฉพาะของโฮราชิโอ ปากานี่ในการลดน้ำหนักชิ้นส่วนมีให้เห็นได้ทุกชิ้นส่วนของฮาวาราแม้แต่ลำโพงสเตอริโอชิ้นส่วนที่ทำโดยโซนัสเฟเบอร์บริษัทเครื่องเสียงที่มีชื่อเสียงตั้งอยู่ใกล้กับวิเซนซ่าอิตาลีท่าหลักในปากานี่คือความโดดเด่นเรื่องน้ำหนักเพราะแน่นอนเมื่อคุณมีรถที่มีประสิทธิภาพสูงแล้วสัดส่วนของประสิทธิภาพกับน้ำหนักรวมและกำลังเครื่องยนต์ควรจะต้องสอดคล้องกันด้วยระบบเฟเบอร์มีกำลัง 1,200 วัตต์ซึ่งเกือบจะ4เท่าของกำลังโฮมสเตอริโอทั่วไปเทคนิคที่เราใช้กับไฮวารานั้นมีความเด่นที่เราปรับปรุงในสิ่งที่เราต้องการให้มีคุณภาพสูงที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นคือเรื่องของน้ำหนักในการลดน้ำหนักทีมงานโฟกัสที่การใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์เช่นเดียวกับเฟรมโมโนโคของฮาวายราเราใช้คาร์บอนไฟเบอร์
ในการทำโคนเป็นวัตถุดิบชิ้นพิเศษเราใช้มันเพื่อให้ได้ขนาดกระทัดรัดและมีน้ำหนักเบาเราเริ่มจากออกแบบโดยใช้กระดาษเปล่าก่อนแล้วก็ออกแบบภายในให้เข้ากันกับประตูอย่างลงตัวเลยประตูของรถเป็นที่สะดุดตาของทุกคนที่ชื่นชอบไฮเปอร์คาร์คุณไปจอดที่ไหนก็ได้ในเดโลลีนหรือการวิงเมื่อเปิดประตูรถออกมารถทุกคันจะต้องหยุดมองภายในมีการประกอบอย่างเรียบหรูประตูแต่ละด้านถูกติดตั้งอย่างมั่นคงน็อตต่อน็อตถ้าคุณชอบอะไรที่ดูแปลกใหม่อย่างประตูที่เรียกว่าการวิงนะครับการติดตั้งในซุปเปอร์คาร์หรือไฮเปอร์คาร์ถือว่าลงตัวที่สุดแล้วมันไม่ใช่ความแปลกที่ดูตลกเลยนะครับแต่มันเป็นความแบบระดับหรูหราเรียกได้ว่าทุ่มเทสร้างกันเลยทีเดียวหลังจาก3เดือนในการใส่ใจทุกรายละเอียดฮาเวลาคันใหม่ก็พร้อมปรากฏโฉมต่อคนทั้งโลกปากานี่มีความเป็นช่างฝีมือทุกอย่างที่เขาสร้างมีรายละเอียดทุกชิ้นส่วนเล็กๆก็มีรายละเอียดและทำให้โดดเด่นขึ้นมาได้เขาใส่ชีวิตให้มันเป็นงานที่หาค่าไม่ได้แถมยังมีสมรรถนะที่สูงที่คุณสามารถขับได้อีกด้วยครึ่งหนึ่งของฮาวายลาที่ผลิตมาถูกส่งไปในเอเชียและอีก 30% ไปอยู่ที่สหรัฐทำให้เห็นว่าไม่ว่าผลงานนี้จะถูกส่งไปอยู่ที่ไหนแต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้คุณค่าของฮาวายราเรว่านี่เป็นโปรโตไทป์ลมองส์ที่ประกอบบนถนนมีระบบแอโรมี4ไอเลอรอน2ส่วนด้านหน้าและ2ส่วนด้านหลังระบบแอคทีฟแอโรของฮาวายราทำให้รถยึดเกาะกับถนนได้ดีความคิดพื้นฐานของไอเลอรอนนั้นง่ายมากนะครับหากแฟลปยกขึ้นก็จะเกิดลมดันให้รถต่ำลงกับพื้นระบบนี้ทำงานในระหว่าง100และ280กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้รถเสถียรมากกว่า50ไมล์ต่อชั่วโมงรถจะวิ่งอย่างมีเสถียรภาพและมีแรงกดลงเล็กน้อยแฟลปทั้ง4เปิดขึ้น10องศาในแต่ละมุมแฟลปจะขยับเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับรถเมื่อมองแต่ละมุมจะเห็นแฟลปขยับขึ้นราว20องศาเพื่อกดให้รถเกาะติดกับพื้นในระหว่างการเบรกเต็มที่ระบบก็ทำงานอีกครั้งคราวนี้จะเพิ่มกำลังเบรกให้มากขึ้นด้วยและเมื่อคุณเบรกแฟลปก็จะยกขึ้น40องศาคล้ายกับร่มเลยล่ะครับระบบ Active Aerodynamic ของฮาวายราถูกคิดค้นอย่างรอบคอบแต่กำลังเคลื่อนยนต์บวกกับอัตราส่วนน้ำหนักยิ่งเป็นที่น่าประทับใจในแง่ของกำลังพอจะถึงน้ำหนักไม่มีข้อสงสัยเลยว่าทำไมฮาวายราจึงเป็นที่สุดในวงการมีรถไม่กี่คันหรอกที่ทำให้มีแรงสูงน้ำหนักเบาและวิ่งได้ไวขนาดนี้น้ำหนักของฮาวายราอยู่ราวๆ 1,350 กิโลกรัมฮาวายราเป็นรถที่เบามากหนักแค่ 3,200 ปอนด์มีเครื่อง Mercedes B12 ใหญ่6ลิตรซึ่งถือว่าเบาเช่นกันและที่ฮาวายราทำน้ำหนักได้เพียง 3,200 ปอนด์นี้ก็เป็นเพราะว่าคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหมดพากันนี่ให้ความสำคัญที่การควบคุมน้ำหนักได้ดีฮาวายรามีน้ำหนักเบากว่าบูกาตี้เวรอนประมาณ590กิโลกรัมครับ3,200 ปอนด์นี่น้อยมากจะว่าไปหนักกว่านิดหน่อยเมื่อเทียบกับ Volkswagen Jetta ซึ่งเป็นรถรุ่นประหยัด4ประตูเทียบกันแล้วรถคันนี้มี720แรงม้าหนักไม่มากประสบการณ์การขับฮาวายราด้วยความเร็วสูงต่างจากคันอื่นๆถ้าถามว่าอิตาลีทำได้ดีกว่าตรงไหนนะครับก็คงจะเป็นประตูที่เปิดออกมาสวยงามมีไอเลอร์ลอนเมื่อคุณแตะเบรกเวลาเปิดประตูรถออกเหมือนฝาหอยเชลเหมือนเรียกทุกคนให้มองมันประสิทธิภาพของรถที่ว่องไวเกินบรรยายอัตราการเร่งมันสมูทเหมือนตอนที่นั่งเครื่องเจ็ตตอนออกจากรันเวย์เสียงก็คำรามเหมือนตอนเทคออฟการเร่งเครื่องที่มีเอกลักษณ์พิเศษจนน่าทึ่งเสียงของมันไม่เหมือนกับที่เราคุ้นเคยคุณอาจจะคิดว่ามันต้องเสียงดังจนน่ารำคาญแต่เปล่าเลยกระหึ่มเพราะเหมือนเครื่องยนต์เจ็ตประหนึ่งเครื่องยนต์เจ็ตประสานกับรถแข่งประสิทธิภาพสูงสุดมีหลายเทคโนโลยีจากรถแข่งมารวมกันซิงเกิลคลัชออโตเมตเกียร์บ็อกซ์เบรกคาร์บอนเซรามิกเป็นสิ่งที่ F1 ใช้แต่ต่างกันที่รูปลักษณ์ด้วยสมรรถนะที่ได้แรงบันดาลใจมาจากรถแข่งเครื่องยนต์ที่เร่งได้มากถึง372กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อเทียบกับสปีดที่เคยมีมาฮาวายราถือว่าโดดเด่นเหนือใครผมเคยขับรถมาแล้ว 2,000 กว่าคันในช่วง2ปีนี้นะครับแต่ไม่คิดว่าจะได้เห็นพากานี่กับตาตัวเองถือว่าเป็นรถที่หายากสุดๆเพราะทำงานกับอุตสาหกรรมรถมา40ปีแล้วครับแต่ยังไม่เคยขับฮาวายรามาจนถึงทุกวันนี้เคยเห็นแต่พากานี่คันอื่นที่โชว์ในเจนีวาตอนที่เพิ่งแนะนำฮาวายราเมื่อ3ปีก่อนมันไม่ใช่แค่รถเร็วแต่เป็นประสบการณ์ใหม่ประสบการณ์ใหม่เริ่มต้นด้วยราคา 850,000 ยูโรกับเครื่อง730แรงม้าวิ่งได้เต็มสปีดที่372กิโลเมตรต่อชั่วโมง
มีการออกแบบที่น่าสนใจอยู่หลายส่วนที่เป็นเอกลักษณ์ของพากานี่ที่คุณเห็นได้ชัดก็คือ4ท่อไอเสีย4เฮดไลท์และชิ้นงานที่ประณีตอย่างเช่นกระจกมองข้างเก๋มากงานประติมากรรมผสมผสานกับเครื่องเจ็ตต่อสู้และเครื่องยนต์ที่ล้ำสมัยถือว่าเป็นมิติใหม่ของโลกยานยนต์ในอนาคตเหมือนเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟคที่สุดในโลกไม่ว่าจะมองในมุมไหนทุกอย่างดูดีสมบูรณ์แบบทุกอย่างที่เธอสวมใส่ล้วนเพอร์เฟคไม่ว่าจะอยู่เฉยๆหรือวิ่งบนถนน